โดราเอมอนรันสนาม3ที่โคราชสุดคึกคักอสมทสุดปลื้มกีฬาวันที่14กรกฎาคม2567 15:48 น.โดราเอมอนรัน2024 Thailand by Mcotสนามที่3จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่14กรกฎาคม2567ที่ลานนวมินทร์สวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9รวมเหล่านักวิ่งแฟนคลับโดราเอมอนกว่า 2,500 คนแบ่งออกเป็นรุ่นเด็กอายุต่ำกว่า12ปีไปจนถึงผู้ใหญ่60ปีขึ้นไประยะทาง4กิโลเมตรและ10กิโลเมตรโดยเริ่มปล่อยตัวณลานนวมินทร์สวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วิ่งสัมผัสบรรยากาศสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองโคราชสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวโคราชยามเช้าในงานยังได้พบกับโดราเอมอนและผองเพื่อนที่รอต้อนรับอย่างใกล้ชิดและนำวอร์มร่างกายพร้อมถ่ายภาพกับบอลลูนโดราเอมอนความสูงกว่า10เมตรกับทัศนียภาพแสนสวยริมสวนน้ำนายภาติยุทธใจสว่างรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนในฐานะผู้จัดงานกล่าวถึงการจัดงานโดราเอมอนรัน2024 Thailand by Mcotสนามที่3ณลานนวมินทร์สวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9จังหวัดนครราชสีมาว่างานนี้เป็นการจัดงานสนามที่3แล้วต้องขอขอบคุณนักวิ่งแฟนคลับโดราเอมอนทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีเสมอมามีแฟนๆสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างรวดเร็วในทุกระยะทางซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมโดราเอมอนรัน2024ที่ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวและส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ชุมชนต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาด้วยด้านผู้ที่เข้าเส้นชัยในระยะทาง4กิโลเมตรเด็กอายุต่ำกว่า12ปี OVERALL ชายได้แก่ประพัฒเดชพรมีชัยภูริพัฒน์ภูเมืองวัยฮัตเชิงลูโอหญิงได้แก่ยานิสากิรติธนาธรคาน่ายาสุโกจิกัญญาพัฒน์ระวิจิตผู้ใหญ่ OVERALL ชายได้แก่มาสกรบุญเลิศประสานภูวนัยภูเมืองวัยเกียรติชัยกันตูมหญิงได้แก่พรพันธ์สุภวรวงศ์เบญจวรรณตระกูลสุขนันสุปรียาจิรพรกุลระยะทาง10กิโลเมตรเด็กอายุต่ำกว่า12ปี OVERALL ชายได้แก่ธนาวิทย์คำตุ้มสุธนาวัฒน์น้อยเอี่ยมรัชพงษ์น้อยเอี่ยมหญิงได้แก่พนิชาวัฒกชัยสรัญญาคำสมศรีและผู้ใหญ่ในรุ่น60ปีขึ้นไปชายได้แก่สหชัยวัดเมืองณรงค์เดชขุนทศธนากรภูมิขจรหญิงได้แก่ทองเติมมณีวงศ์สถาพรธนากรปลูกดีและนุภาพจันทร์ประจักษ์โดราเอมอนรัน2024 Thailand by Mcotยังมีอีก2สนามให้ตามไปเก็บสะสมเสื้อวิ่งดีไซน์สุดพิเศษทีมโดราเอมอนเหรียญรางวัลดีไซน์3ดีที่แต่ละสนามนั้นไม่ซ้ำกันโดยสนามที่4จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่วันที่15กันยายน2567สวนสาธารณะสะพานหินและย่านโอทาวจังหวัดภูเก็ตและสนามสุดท้ายสนามที่5จัดขึ้นวันเสาร์ที่วันที่23พฤศจิกายน2567เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจังหวัดเชียงใหม่ติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook โดราเอมอนรันไทยแลนด์ราชทัณฑ์เตรียมออกใบบริสุทธิ์ทักษิณพ้นโทษสิงหาคมนี้กลายเป็นผู้พ้นโทษตามกฎหมายข่าวด่วนวันที่14กรกฎาคม2567 14:24 น.ปิดราชทัณฑ์เตรียมออกใบบริสุทธิ์ทักษิณพ้นโทษสิงหาคมนี้กลายเป็นผู้พ้นโทษตามกฎหมายอธิบดีคุก
ยังไม่เริ่มสำรวจรายชื่อผู้ต้องขังอภัยโทษย้ำเป็นเรื่องของพระราชอำนาจเมื่อวันที่14กรกฎาคม67ที่กระทรวงยุติธรรมยท.นายสหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยกรณีการสำรวจคุณสมบัติผู้ต้องขังที่มีเกณฑ์อาจได้รับการพระราชทานอภัยโทษว่าขณะนี้กรมราชทัณฑ์ยังไม่ได้มอบหมายให้เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศสำรวจรายชื่อผู้ต้องขังโดยกรมราชทัณฑ์จะเริ่มดำเนินการได้ต่อเมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาแล้วถึงไปดูว่าผู้ต้องขังรายใดมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ตามบัญชีลักษณะความผิดท้ายพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษที่สำคัญกรมราชทัณฑ์ไม่สามารถดำเนินการก่อนได้เพราะเป็นเรื่องของพระราชอำนาจและไม่สามารถทราบได้ว่าจะมีประกาศกฤษฎีกาในช่วงเวลาใดส่วนรายละเอียดการจัดทํากฤษฎีกาเป็นส่วนรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งถ้าจัดทําเสร็จสิ้นเมื่อใดกรมราชทัณฑ์จึงจะนํารายละเอียดไปดําเนินการต่อนายสหการกล่าวว่าส่วนกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่อยู่ระหว่างการพักโทษและถูกคุมความประพฤติระยะเวลา6เดือนนั้นจะครบกำหนดพักโทษในเดือนสิงหาคมนี้เมื่อครบกำหนดพักการลงโทษแล้วกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการออกใบบริสุทธิ์ให้โดยกรมคุมประพฤติจะเป็นหน่วยงานรับเอกสารดังกล่าวเพื่อประสานกับผู้ถูกคุมประพฤติเมื่อนายทักษิณครบกำหนดพักโทษจะได้รับการปล่อยตัวจากสถานที่ที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันหรือเรียกว่าเป็นผู้พ้นโทษได้รับการปล่อยตัวตามกฎหมายได้ไม่ต้องมาที่ราชทัณฑ์อีกตักมยุราเผยประสบการณ์ตรงเคยโดนหยุมหัวในกองถ่ายเจ็บจนจำฝังใจบันเทิงวันที่14กรกฎาคม2567 14 นาฬิกา 42 นาทีไม่ดราม่าใครตักมยุราเผยประสบการณ์ตรงเคยโดนหยุมหัวในกองถ่ายถูกดึงถึงขั้นผมหลุดติดมือกลัวตัวสั่นจำฝังใจจนทำให้ไม่อยากเล่นกำลังเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจเมื่อนางเอกรุ่นใหญ่ตักมยุราออกมาแชร์ประสบการณ์ตรงจากการแสดงละครเมื่อก่อนว่าเคยโดนหยุมหัวในกองถ่ายผ่านช่อง TikTok @tak.mayura โดยตักมยุราเผยสาเหตุที่หยิบยกมาเล่าก็แค่อยากแชร์เรื่องราวการทำงานในกองถ่ายเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาพาดพิงใครให้เป็นประเด็นดราม่าเธอเล่าเอาไว้ว่ายุ่งหัวในกองถ่ายวันนี้เราจั่วเรื่องนี้แต่บอกเลยว่าไม่ดราม่าใครแต่อยากพูดเรื่องนี้นะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครแต่อยากจะเล่าเรื่องในกองถ่ายให้ฟังพี่ตั๊กบอกเลยว่าเราเป็นนางเอกมาเนี่ยนะมาถึงวันนี้ถ้านับด้วยเล่นบ้างไม่เล่นบ้างเกือบ40ปีเนี่ยนะคะเจอมาเยอะมากเราเคยเจอพระเอกอยู่คนหนึ่งนะโอ้โหไม่อยากจำเลยมีละครอยู่เรื่องหนึ่งเราจะต้องเล่นเป็นเมียเขาเป็นคนรวยแต่เบื้องหลังโดนสามีซึ่งเป็นนักการเมืองตบตีตลอดเขาก็ไม่ได้เล่นหนังหลายเรื่องนะคนนี้ปรากฏว่าผู้กำกับบอกว่าเดี๋ยวจะต้องจิกผมเมียซึ่งก็คือพี่แล้วต้องดึงไปแต่ในกองถ่ายดาราสมัยก่อนเวลาเราเล่นกันเราก็มีการขอโทษและก็คุยกันก่อนว่าเดี๋ยวจะดึงแบบไหนซึ่งมันดูเหมือนเจ็บแต่ไม่เจ็บเพราะมันเป็นการขยุ่มไม่ใช่การดึงแบบเอาเป็นเอาตายแต่พี่เจอพระเอกคนนั้นเล่นเรื่องนั้นบอกเลยว่าเขาดึงจริงๆซึ่งพี่ก็ตกใจเลยว่าแบบทำไมดึงผมเราจริงๆขนาดนั้นสามีเรายังไม่เคยมาดึงเราขนาดนั้นคือเขาดึงจริงๆเชื่อไหมว่ารุ่งขึ้นมันจะต้องมีถ่ายฉากนี้อีกบอกเลยนะว่ากลัวจนต้องโทรไปบอกผู้กำกับให้เขาช่วยดูแลว่าแบบอย่าเล่นจริงๆนะต้องทำแบบนั้นแบบนี้นะมันวิธีปรากฏว่าตัวสั่นกลัวไม่กล้าไปถ่ายเพราะว่าพระเอกคนนี้ซึ่งตอนนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะ
ขาเล่นจริงจิกผมจริงๆบอกเลยว่าไม่ได้เพราะจะมีวิธีการเล่นคือพระเอกที่เขาดังๆสมัยนั้นเวลาเขาเล่นเขาก็จะขอโทษกันหรือเวลาพี่จะต้องตีใครพี่ก็จะขอโทษเขาก่อนและเวลาตีเสร็จหรือดึงเสร็จพี่ก็จะขอโทษอีกอันนี้มันเป็นมารยาทในกองถ่ายเราเล่นกันแบบนั้นแต่ว่าครั้งนั้นพี่ตั๊กโดนจิกผมบอกเลยว่ากลัวมากแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งตอนที่ไปกองถ่ายที่สระบุรีตอนนั้นเป็นนางเอกใหม่ๆแล้วโดนตัวประกอบหนังชื่อเรื่องลาบเลือดซึ่งนางเอกต้องโดนไอคนนี้ดึงผมคือเขาดึงเราจริงๆขยุ่มหัวแล้วดึงพี่ก็แบบเฮ้ยดึงจริงๆเราตกใจมากมันเล่นแบบนี้ไม่ได้สุดท้ายปรากฏว่าผมพี่ติดมือเขาไปเลยคือวิธีดึงของนักแสดงเขาก็จะแค่ขยุ่มซึ่งมันไม่เจ็บมันจะมีวิธีของมันที่นักแสดงเขารู้กันพี่เข้าใจเลยนะถ้าใครเขาโดนจริงๆมันก็จะเจ็บและมันก็จะกลัวมันจะฝังใจจนไม่อยากเล่นในกองถ่ายดาราสมัยก่อนเราจะมีรุ่นพี่รุ่นน้องเราก็จะรักกันกลมเกลียวซึ่งต่างจากกองถ่ายสมัยนี้เดี๋ยวพี่ตั๊กจะมาเล่างวดหน้าเรื่องกองถ่ายสมัยนี้แต่ไม่ใช่ว่ากองถ่ายสมัยนี้ไม่ดีนะแค่บรรยากาศมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นพี่ตั๊กก็เลยขอเล่าเรื่องนี้นิดหนึ่งเรื่องของการหยุมหัวสมัยนั้นถ้าใครอยู่มอจริงไม่ได้ห้ามอยู่มอจริงมอจริงถ้าเล่นเป็นต้องไม่อยู่มอจริงมอจริงถ้าอยู่มอจริงมอจริงไม่อยากเล่นด้วย